มาพอพูดอันนี้นะพอเห็นไอ้1ทับ70มั้ยเห็นถ้าสมมุติมึงเปิดใกล้จะ70โลรอบสุดท้ายใช่มั้ยอย่างสมมุติ60ถึงใช่มั้ยถ้าสมมุติมึงหลุดเรทนะประมาณ65ใช่มั้ยมันก็จะนับใหม่เริ่มนับใหม่แต่65นะอ่ะฮะแต่ประมาณนั้นโอเคมาโอเคมาเปิดคลิปก่อนนะมาอยู่กับผมคุณปอคุณตะวันและคุณเอนะตอนนี้นะครับนะวันนี้จะมาเปิดเกมเปิดกาชาเกมเอเธอร์เกเซอร์กันนะโอ้ยเย่นะโอ้ยบินพันหมดแล้วตอนนี้นะตอนอันนี้ตู้น้องคนนี้ชื่ออะไรเด็กน้องเดี๋ยวเรียกเจดีกว่านะเจไอเกมนี้แทบจะไม่มีน้องมีแต่เจส่งมีแต่เจมีน้องเนี่ยเห็นโอซิลิสไหมเห็นโอซิลิสไหมเนี่ยโอซิลิสเนี่ยเรียกน้องได้นะปอมึงระวังได้โอซิลิสแรงเอ็ดนะกูพูดแค่นี้ครับกูดูดมาแล้วเนี่ยโอซิลิสเนี่ยเป็นน้องนะเนี่ยมันบอกว่าเอวัดไม่ปอกดอันนี้ให้เอเขาดูหน่อยไอดีเออ่ะเห็นไหมไอล่างสุดล่างซ้ายสุดอ่ะไม่ใช่ดีเออ่ะเนี่ยดีเห็นไหมล่างซ้ายสุดเห็นไหมกูอ่านสกิมออกด้วยเห็นไหมซ้ายสุดอะซ้ายล่างอะดีเทลนะโอเคดีเทลกดมาปุ๊บมันจะมีหน้าสองกดหน้าสองอันนี้คือเลทฮะการหลุดมึงเห็นไหมโอกาส50ที่มึงจะออกห้าสิบกูกับเออที่เหลือคือหลุดนะ50ที่เหลือคือหลุดที่เหลือคือหลุดง่ายนะออกตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตู้เหลืองแค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคตู้บัตรเหลืองไม่รู้ว่ากูจะกดได้เปล่าตู้ได้แล้วมันถึงเจอะไรนะไทยยินปะมันชื่ออะไรมันเป็นชื่อไทยยินมันเป็นอะไรนะส่วนมากอ่ะชื่อในตัวละครอ่ะมันเป็นพวกเทพมาจากเทพไงเข้าใจอยู่เพราะโอซิลิสโอพอลโลไอ้นี่น่าเป็นเทพดีไอเวอร์เทนดี้อะไรอ่ะโอเคใช่คนละสังกัดกันเลยอินเดียอีกอันนึงอินเดียวัยรุ่นจัดแล้วเหรอเจ้คนนี้ชื่ออะไรเอาที่เจ้คนนี้คือชื่ออะไรเนี่ยกูจำชื่อไม่ได้กูไม่รู้กังเฉินกังเฉินโอเคไม่รู้ไอ้นี่จะมาดูอีกเดือนละอ่ะมากดไปเลยนี่คือโล10โลแรกมาของวันนี้สคริปถ้ามันได้มันจะมีคำว่าสคริปขึ้นมาถ้ามันได้จะมีคำว่าสคริปขึ้นโอเคอันนี้10โลละนะ10โลได้น้องอะไรมานะจำไม่ได้แล้วช่างแม่งคือช่างแม่งคือรอแรงเอ็ดแบบไม่รู้ว่าจะมีป่ะร้านเนี้ยสคริปเลยถ้ามันมีถ้ามีฮอปปุ่มสคริปนี่คือสคริปเลยเพราะว่าแม่งมึงไม่ได้แน่นอนอ่ะ30ไม่ได้นะสคริปเลยสคริปเลยถ้ามีปุ่มขึ้นสคริปนี่คือมึงกดสคริปเลยไม่คิดจะรู้เหรอวะสคริปขึ้นนะมึงดันเลยมันรู้ตอนดันดีกว่าอ่ะให้มีสคริปมึงเอ้ยกูอยากรู้ทองอะไรกูอยากรู้ทองอะไรตัวละครอยู่แล้วรู้ตัวละครเหี้ยจะตัวอะไรอยากรู้ได้ฮะได้ไอ้เหี้ยรู้ไอ้เหี้ยบ้าไว้นะแหมมีคนสมกับปาดเราอะพวกเราทำไงดีทำโทษกับเขาไงดีโอ้มึงมาดูตู้กูก่อนไหมไอ้เหี้ยก็ใกล้เคียงกันอะก็ใกล้เคียงกันอะมึงเอาอย่างงี้ไหมบางคนอ่ะแม่งเปิดมาแม่งได้2ตัวติดเลยอ่ะบางทีก็3ตัวติดอ่ะมึงอันดวงมาจากไหนวะไม่รู้เพราะกูดวงหวยแต่ไอ้นั่นละเพราะกูไปรักเกลือไอ้ตูนั่นน่ะตูชื่ออะไรวะไอ้ลูซีอัลฟาใครไปดูได้อัลฟาตัวไหนวะตัวล่าสุดเหรอไอ้ตัวล่าสุดเลยตัว13เรฟอ่ะอันนั้นผมเกลือจริงอ่ะรถถูก60อ่ะโดนไป4ประมาณ40โลไอ้เหี้ยออกไวจังวะออกไวกูอ๋อคิดว่าไว้ผมเนี่ยทำไมต้องมัดจุกเงี้ยคนจีไม่เข้าใจไม่รู้สวยดีไซน์ตัวละครเกินไม่อ่ะ40โลออกเป็นไงตะวันเมื่อกี้โลออกก็ไม่ต่างกันไม่ต่างเพราะตอนนั้นผมมีการันตีไงก็คือแต่การันตีของผมอ่ะมันหลุดเหลเป็นทองไงใช่โอเคนี่ไม่ใช่คีย์เฉพาะตัวไงถ้ามีคีย์เฉพาะตัวตีเลยดีกว่าตีอะไรก่อนเฮียเสียเวลาสเตมิน่ามันเราต้องตีเองก่อนนะตี6ครั้งมั้งเพื่อกินสเตมิน่าแต่อันนี้เล่นง่ายแล้วประเดี๋ยวมอนตายเล่นง่ายประเดี๋ยวมอนตายใช่มันไม่เหมือนไอ้คลิปที่แล้วของกูอะไรนะ
แม่งมาถึงลูเซียกูล้มไปเลยตบตบตบจนมันปล่อยท่าท่าสุดท้ายท่าระเบิดอะสกิล1ก็สกิล2ก็สกิล3แล้วก็วนลูปแค่นั้นแหละโอเคง่ายๆอันนี้คือเปิดวงดูดแล้วเนี่ย1 2ถ้าแดชไอ้ถ้าดอทถ้าดอทมันจะได้ได้มาร์คฟรีเฉยแค่นั้นแหละ1 2สามแป๊บเดียวจบ easy ไอ้ด่านพวกนี้มันง่ายแล้วเต็มที่กับชีวิตได้ตามนั้นเปล่าก็ไม่รู้มาไม่ได้มันได้4ดาวมา4ดาวเขาจริงกูแรกเอาก็ได้แต้มกูเยอะเยอะฟาร์มดาบพวกนี้บ่อยเขาจริงกูสาวฟาร์มดาบพวกนี้บ่อยมากอ่ะเพราะกูไม่มีอะไรทำเอ้ยอย่าลืมนี่อีเวนต์ด้วยนะอีเวนต์ของแรกดีเยอะนะฮ่าเห็นอยู่ตู้ต่อไปน่าจะเป็นตู้ที่27เป็นน้องหมวยใส่แว่นตู้ต่อไปต่อไอ้น้องแว่นน่าจะเป็นไอ้ตัวทัดลมอ่ะไอ้ตัวที่ปออยากได้น่าจะตามนี้นะตามนี้อ่ะแต่กูคงไม่กดแล้วถ้าเกิดกูได้เจนี่นะเจคนนี้เจ็บกว่าเฮ้ยรอกดไอ้เจทัดลมดิทัดลมแล้วก็เก่งกันโอเคก็ได้อีกไหมโอเคพอกันนี่ก่อนกันนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe และตามด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสวัสดีผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีก็บ๊ายบาย